พนักงานสมาชิกพรรคอ้อมคังกระทรวงการต่างประเทศรับฟังปาฐกถาเหล่าหมุนเสื้อวันการทูตลาวครบรอบ78ปีมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตกับ148ประเทศในโลกท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันการทูตลาวผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของพรรคและรัฐบาลตลอดระยะ78ปีกาลโอกาสและสิ่งท้าทายพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและแผนเวียกกุศุมในต่อหน้าซึ่งลาวเฮาสืบต่อรักษาและเสริมขยายความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างนักแน่นและนับมือนับมีหมากผลตัวจริงสร้างบัตรก้าวใหม่ที่นักแน่นในการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ฮอบด้านและมั่นคงยาวนานตามทิศที่ดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิตรภาพและการพัวพันที่เป็นมูลเสื้อกับรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสาธารณรัฐกูบาและกัมพูเชียได้รับการเสริมขยายได้เสริมสร้างมิตรภาพและการร่วมมือกับประเทศปานใกล้เคียงเคียงโดยรักษาได้ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนเสริมขยายการร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจประเทศใหญ่และประเทศเพื่อนมิตรอื่นๆทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลมาฮอดปัจจุบันลาวได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตกับ148ประเทศในโลกพร้อมนั้นลาวยังได้เคลื่อนไหวการทูตอย่างฮาวหันและเป็นเจ้าการในเวทีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งปรับปรุงยกระดับพื้นฐานกว้างลางบรรดากลไกและนิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานการทูตต่างประเทศให้สอดคล้องกับสภาพความไม่คล่องต้องการของเวียกงานในแต่ละระยะพร้อมเดียวกันนี้ท่านเฉลิมไตรกรมสิทธิ์ก็ได้แจ้งความคืบหน้าของการกระเกี่ยมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนครั้งที่3ของสปป.ลาวในปี2024ที่จะมาถึงนี้ซึ่งสปป.ลาวจะเริ่มดำเนินการเป็นประธานอาเซียนแต่วันที่1มังกร2024หาวันที่31ธันวาคม2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนถือโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องบรรดาไอเอื้อน้องพนักงานทุกคนจงร่วมแฮงร่วมใจกันประกอบส่วนตามพลบทบาทของตนเพื่อเฮ็ดให้การเป็นประธานอาเซียนและการเป็นเจ้าภาพกองประชุมต่างๆได้รับผลสำเร็จเพื่อผลประโยชน์รวมของภาคพื้นและผลประโยชน์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว